พี่น้องเบิ่งปลามีแต่ปลาสนพี่น้องจ๋าเพิ่นเห็นบ่สูงสูงขุนจ๋าพี่น้องนี่อุ้ยนี่มีไอ้เสียวเลยอะเกนแล้วนี่โอ้ยบ่บ่ถือพี่น้องจ๋าตื่นเต้นหลายพี่น่ะอยู่นี่ก็แม่นพี่น้องว้ามันสนุกดอกงามๆเลยพี่น้องจ๋านี่เห็นบ่เนี่ยแล้วก็มีดอกนี้สวยมากเลยน้องจ๋าดูสิเนี่ยจ้ะพี่น้องสวยบ่นี่น่ะเห็นบ่นี่น่ะสวยมากเลยนะพี่น้องเป็นแบบว่าน่ารักเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเห็นไหมภาพใสเจ้าสวยงามดูในอะไรนะดูในมอนิเตอร์นี่พี่น้องสวยจริงๆเลยพี่น้องจ๋าดูสิเห็นบ่จ้ะสวยอีหลีได้ๆนางงามว่ะโอ้สีแดงๆเลยพูนสีขาวๆก็มีทั้งในพุ่นน่ะเธออินไซด์พุ่นน่ะก็มีพี่น้องนี่ดูสินี่ดูสิพี่น้องจ๋านี่เห็นบ่เจ้าเห็นบ่พี่น้องสวยมากเลยจ้านี่เห็นบ่พี่น้องเห็ดเพิ่งเนยนะจ๊ะที่บ้านเรามีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่เบลเยียมที่เยอรมันเขากินได้นี่พี่น้องเนาะมีแต่เห็ดแนวเดียวพี่น้องจ๋านี่เห็นบ่จ้าเนี่ยมันจะชุ่มน้ำมากเลยนะพี่น้องนี่จ้าพามาเบิ่งใกล้ๆเนาะจ้ะเนาะงามอีหลีพี่น้องพี่น้องดูสิค่อยมาเจอเห็ดอะไรก็ไม่รู้ข้างในเนี่ยคงจะเบื่อแล้วมั้งเนาะเนี่ยโอ้ยอันนี้เห็ดพิษเด้อพี่น้องนี่เห็ดอะไรนะเห็ดละโงกพิษพี่น้องจ๋านี่เห็นบ่เนี่ยถ้าเป็นละโงกพิษก็คือขาสีขาวแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อได้ความรู้ไปหนึ่งก็คือเห็ดละโงกพิษขาสีขาวเยอะแยะอยู่ข้างในนี่น่ะสีชมพูก็มีพี่น้องจ้ะรู้สึกว่าค่อยเจออีกแล้วพี่น้องนี่ I have full เลยเนี่ยพี่น้องดูสิกำลังสวยเลยพี่น้องจ้านี่กำลังงามเลยพี่น้องจ้านี่แล้วไม่มีดอกเดียวนะมีลูกสาวด้วยนะเห็นไหมพี่น้องจ้านี่ไม่มีลูกสาวด้วยอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายไว้กรีดพี่น้องเห็นบ่จ้ะเบิ่งสีแบบเหมือนเนยเลยเนาะไม่น่าเขาต้องเลือกพึ่งเนยนี่เขาเรียกพึ่งเนยนะพี่น้องจ้ะนี่อันนี้ก็สวยพี่น้องจ้ะนี่ดูสินี่เห็นไหมสวยไหมพี่น้องพุ่นน่ะเห็นป่ะพุ่นน่ะทั้งหลังพุ่นน่ะพุ่นน่ะจ้าพุ่นน่ะจ้าพุ่นน่ะจ้าพี่น่ะจ้าพี่น่ะจ้าพี่น้องจ้ะพี่น้องจ้ะนี่เวียมเห็นไหมเนี่ยอยู่ซีไหมเนี่ยนี่เห็ดผึ่งเนยกินได้จ้ากินได้จ้าพี่น้องพี่น้องดูสิตรงนั้นก็มีเห็นไหมแต่ว่าตัวดูตรงนี้ก่อนพี่น้องจ้านี่ดูสิเนี่ยพี่น้องสวยประจ่าสีสวยสวยเนาะบึงแหมสวยมากเลยพี่น้องจ๋าดูสิในงานพออยู่ใช่อีกอู้ใหญ่เลยอันนี้นะพี่น้องคอยกระห้อนได้บาทนี่พี่น้องจ๋าเห็นบ่มันเกิดเป็นซุมเป็นซวมอย่างงี้นะพี่น้องดูสิเปรี้ยวมากเลยพี่น้องดูสิเห็นไหมจ๊ะเนี่ยพี่น้องนางงามมาพออีกแล้วพี่น้องนี่ให้เบิ่งดอกนี่ก่อนนี่พี่น้องจ๋านี่ดอกหนึ่งเห็นบ่แล้วก็ดูไปทางนู้นนะจ๊ะพี่น่ะพี่น้องเห็นบ่ผลตุบหมูติดหมีดอยู่พี่น่ะพี่น่ะเต็มไปหมดเลยพี่น้องว้ายกันหลายแท้พี่น้องจ๊ะไม้นะมันเยอะมากเลยพี่น้องนี่ดอกหนึ่งเห็ดผึ่งเหลืองเลยพี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องจ๊ะเนี่ยแล้วก็ดูขึ้นไปอย่างนี้นะจ๊ะเห็นอะไรไหมจ๊ะพี่น่ะเห็นอะไรไหมจ๊ะพี่น้องจ๊ะพี่น่ะเห็นอะไรไหมจ๊ะพี่น้องเห็นอะไรไหมจ๊ะพี่น้องจ๋านี่เราดูเข้าไปทีละตัวกันดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมันเริ่มจะอ่อนแล้วนะพี่น้องเฮ้ยมันจอบบ้านแต่ย่ำไหนเนาะมันหลู่เลี้ยงเลยเนี่ยนะเนี่ยพี่น้องจ๋าดูสินี่เต็มไปหมดเลยนะพี่น้องหลายคากหลายเนี่ยพี่น่ะพี่อีกดอกหนึ่งพี่น่ะพี่เห็นบ่พี่น้องจ๋าเด็กก็ตายกินไปหลายตึบแล้วเนาะพี่น้อง
พามาเบิ่งเด้อพี่น้องบ่ได้เก็บเด้อจ้าเด้อนางงามเก็บไปก็บ่กินพี่น่ะพี่น้องเนี่ยมีนี่น่ารักน่ารักกําลังขึ้นพี่น้องจ้าพี่น้องเฮาสิเฮ็ดเฮ็ดจ้า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 หนาวลมวอยๆกําลังมาแล้วก็เริ่มจะเป็นเห็ดแล้วนะจ้าพี่น้องจ๋าเดินไปต่อเดินไปต่อพี่น้องจ๋าไปมันคงจะมีอีกเยอะอยู่พี่น้องเจ้าเบิ่งอันกิ่งไม้นี่ใหญ่มากเลยนะขออนุญาตเหยียบมันจะหักมั้ยเนี่ยอุ๊ยกิ่งไม้บักยางใหญ่พี่น้องจ๋าเบิ่งเดินไปเรื่อยไปหาดูเห็ดต่อพี่น้องจ๋าพามาดูเห็ดนะจ๊ะนี่พี่น้องยางมากยางมากขอรู้สึกว่าค่อยเจออะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงไหนล่ะฮะนี่เห็นบ่เนี่ยเนี่ยพี่น่ะเพียพี่น้องดอกนี่บานแล้วเนี่ยเห็นไหมพี่น้องจ๋านี่ดูสิดอกเบลเลอร์เบเธอร์เลยพี่น้องจ๋านี่ดูสิพี่น้องดูสิแล้วก็ไม่มีแค่นั้นนะพี่น้องนี่มีดอกนึงอยู่ตรงนี้อุ้ยดอกนี้กำลังอวบอิ่มเลยพี่น้องจ๋านี่ดูสิเห็นไหมเนี่ยกำลังอวบอิ่มเลยพี่น้องพอได้อยากกินเห็ดมาได้จ้าเขาเห็ดชนิดนี้เขาจะไปแกงรวมกับโอ้ยขออภัยเขาจะไปแกงรวมกับเห็ดชนิดอื่นนี่พี่น้องเด้อเพราะมันไม่ค่อยอาจจะมีรสชาติมากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็กินได้นะพี่น้องเนาะไปลอกเอาเมือกมันออกพี่น้องจ๋าพามาเบิ่งเนาะจ้ะเนาะพี่ดอกนึงพี่น้องนี่จะดอกเห็ดมาเก็บเอาเด้อจ้าพี่น้องจ๋าหลายๆเบลเยียมเฮียเนี่ยเนี่ยพี่น้องอีนางงามแนมยางผ่านไปแนมบ่เห็นพี่น้องจ๋านี่มีแต่ดอกเห็ดพี่น้องจ๋านี่เห็นบ่มีเศษไม้ติดอยู่เลยเนี่ยแต่เอาเศษไม้ออกพี่น้องจ๋าสวยบ่สวยงามเนาะจ้ะเนาะโอ้นั่นไงสีเหลืองๆนี่เห็นไหมพี่น้องมาเจอเห็ดครอบครัวนี่พี่น้องทาราสีเหลืองๆเลยพี่น้องจ๋าเห็นบ่จ้าปุ้ยพี่น้องจะเบิ่งแหมคักแน่อีหลีเบิ่งลูกเพิ่นเห็นบ่พี่น้องนี่เห็นบ่ลูกเพิ่นลูกเพิ่น2 3ลูกเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีอีกลูกนึงตรงนี้สวยเปี่ยวสวยเปี่ยวพี่น้องจ๋าสิถ่ายเก็บภาพไปให้เบิ่งสวยๆพี่น้องจะเบิ่งแหมเห็นบ่จ้าพูดนะพี่น้องข่อยเห็นแต่ใกล้เลยเห็นบ่เห็นน้ําข่อยบ่พี่น่ะเห็นบ่บ้านเพเวอร์เลยพี่น้องนี่ดูสิเห็นมั้ยเนี่ยบ้านเพเวอร์เลยพี่น้องเนี่ยมีลูกด้วยเห็นไหมพี่น้องจ๋านี่พี่น้องจ๋าเห็ดจ๊ะเห็ดจ๋าเห็ดกับซีเมนต์เห็ดผึ่งเห็ดผึ่งจ้ะพี่น้องจ๋านี่ขอบ่มีความสิบอกนี่พามาเบิ่งเยอะมากเลยนะกินได้นะจ๊ะกินได้นะจ๊ะประเทศเบลเยียมนะจ๊ะเห็ดเริ่มออกเลยจังหน่อยแต่กับท่านหลายปานไหนพี่น้องจ๋านะโอ้ยเมื่อยพี่น้องเมื่อยเมื่อยพี่น้องมีลูกพร้อมเนี่ยโอ้สิเกิดขึ้นหลายเติบอยู่ตัวน่ะพี่น้องเห็นบ่พี่น้องพี่น้องเอ้ยโมเตหงายเหงือบอยู่ทั้งพี่หันมาทั้งพี่พี่น่ะพอบ่ทั้งพี่พี่น่ะเห็นบ่พี่น่ะพี่น่ะโมเตแนมทั้งพุ่นมาแนมทั้งพี่เปิดพอบ่ทั้งพี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องมันจ้ะน้องจ๋าหลายเก็บมันมือเลยคนมักเก็บมันแน่ๆเลยถ้าคนชอบเก็บเนี่ยเจออีกแล้วนะขึ้นโดดเดี่ยวเลยวันนี้ตัวนี้ขึ้นมาโดดเดี่ยวพี่น้องจ๋านี่เห็นไหมโอ้สิได้หลายกับตาเด้อคันสิเก็บนี่พี่น้องจ๋าจะเบิ่งแหมสวยเนาะดูสิเนี่ยพี่น้องสีเขียวๆสีเหลืองๆนะเหลืองปนเขียวจักหน่อยพี่น้องจ๋าเห็ดเนยเห็ดเนยเห็ดพึ่งเนยพี่น้องนี่ยางมากกับพ่ออีกล่ะเห็นบ่เนี่ยเห็นไหมพี่น้องเขาเจอแดดเขาเจอแดดบังขยับได้ไหมนี่เห็นบ่พี่น้องเขาเจอแดดบังเลยนะเนี่ยเห็นไหมสวยเลยทีเดียวพี่น้องจ๋าไปต่อไปต่อไปต่อพี่น้องดูนะดูดีๆนะเห็นอะไรหรือเปล่าพี่น้องดูดีๆเห็นอะไรแวบๆหรือเปล่าจ๊ะเห็นอะไรแวบๆหรือเปล่าจ๊ะพี่น้องจ๋าเห็นอะไรแวบๆหรือเปล่าจ๊ะนี่น่ะเห็นคือข่อยเห็นบ่พี่น้องนี่น่ะเห็นคือข่อยเห็นบ่พี่น้องนี่น่ะพี่น้องจ๋าดอกเห็ดดอกเห็ดนี่ก็ดอกเห็ดดอกเห็ดดอกเห็ดพี่น้องมันล่มปงงไปแงงเมื่อล่ะพี่น่ะดอกเห็ดพี่น้องนี่ก็แม่นดอกเห็ดเห็ดเห็ดมีแต่เห็ดพี่น้องจ๋าโอ้ยเห็ดมาเก็บเอาเด้อพุ่นน่ะแน่ไปทางพุ่นพี่น้องมองไปทางนู้นนะจ๊ะมองไปทางนู้นนะจ๊ะโอ้ยเกือบซีเมนต์เหยียบพี่น่ะพี่น่ะพี่น้องมือตีนข่อยเกือบซีเมนต์เหยียบพี่น่ะพี่น้องจ๋านี่
เฮ้ยจะเป็นหลายคักหลายเนพุ่นน่ะพุ่นน่ะจะเป็นหลายคักหลายเนพุ่นน่ะอันนี้มันเทาเลยเนี่ยมันสีขาวแล้วพี่น่ะเพี้ยเฮ็ดพี่น้องป้าสิโทพี่น่ะเห็นบ่ยังไปบนใดก็เห็นเฮ็ดพี่น้องจ๋าตายแล้วพี่น้องเฮ็ดผึ่งเนยมาเก็บไปกินด้วยจ้ะใครชอบกินเห็ดผึ่งเนยนะจ๊ะพี่น่ะแน่เพิ่นคือหอยบ่พุ่นน่ะเห็นบ่พุ่นน่ะตอดหมออยู่ใต้ต้นไม้เห็นบ่พุ่นน่ะเห็นบ่พุ่นน่ะเห็นบ่พี่น้องจ๋าเนี่ยเห็นบ่น่ะเห็นบ่จ้าดอกเห็ดเด้นี่บ่แม่นอย่างอื่นบ่แม่นอีหยังเด้นี่น่ะน่ะไปแอบไปซ่อนอยู่พี่น้องจ๋าเอ้ยคักเนาะเบิ่งอันต้นเฟิร์นก็สวยๆเนาะสีเขียวๆต้นเฟิร์นก็สวยนะพี่น้องพี่น่ะอีกดอกนึงเป้ยจุ่มนี่มีจักดอกนึง2 3 4 5 6 7มี7มี8ดอกพี่น้องเห็นบ่พุ่นน่ะพุ่นน่ะมี8ดอกเอ้ยมี9ดอก10ดอกพี่น่ะ9ดอก10ดอก11ดอกพี่น้อง11ดอกจ้ะ12ดอกจ้ะพี่น่ะเห็นบ่ทางในพุ่นน่ะพุ่นน่ะ12ดอกพี่น้องป๊าจิโทจุ่มเดียวนะจ๊ะไม่ต้องมีหลายจุ่มนะจ๊ะพี่น้อง12ดอกเด้อจ้าพี่น้องจ๋าโอ้ให้ใครว่าคักๆนะเถาะเหลือใจเนาะพี่น้องเนาะนางงามเก็บไปก็บ่กินโอ้ยผู้ใดมากินเห็ดมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อ12ดอกเพิ่นจุ่มเดียวพี่น้องโอ้ยนี่ขนาดบ่ทันหนาวบ่ได้เด้อนี่พี่น้องเอ้ยข่อยบ่มีความสิเว้าพุ่นน่ะโอ้ยๆๆคักเด้อพี่น้องไปเมื่อยๆฮ้อนนําพี่น้องจ๋าเบิ่งปลาเบิ่งปลาเป็นปลาสนพี่น้องเห็นบ่ปลาสวนลงอยู่นี่ก็สวัสดีด้วยจ้ะเด้อพี่น้องว่าเสร็จออกจากป่าก็บ่ได้ออกดอกจ้าพี่น่ะมาเจอเห็ดผึ้งอีกแล้วนี่นี่พี่น้องจ๋านี่เห็ดผึ้งอันนี้ไม่ใช่เห็ดผึ้งเนยแต่เป็นเห็ดผึ้งเล็กพี่น้องจ๋านี่เป็นเห็ดผึ้งเล็กพี่น้องจ๋านี่เจ้าเบิ่งสวยๆเลยทีเดียวพี่น้องจ๋านี่แล้วค่อยเจอเห็ดละโงกตรงนั้นด้วยเราไปดูเห็ดละโงกกันพี่น้องจ๋าพี่น่ะเห็นบ่เห็ดละโงกงามเนี่ยรู้สึกว่าค่อยเห็นนะเนี่ยเนี่ยเห็ดละโงกพี่น้องเห็ดละโงกนี่กินได้นะขาวสีชมพูเนี่ยพี่น้องเห็นไหมแต่มันไม่แนะนำให้กินเพราะว่ามันคล้ายกันเนี่ยถ้าเป็นขาวสีชมพูอันนี้เคยกินได้แต่อันนี้มันแก่แล้วนะพี่น้องนะเนี่ยมันแก่แล้วแล้วก็อันนี้มีตัวแมงมากินด้วยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเราค่อยเห็นอยู่ตรงนู้นด้วยนะนี่เดี๋ยวมาดูกันตรงนี้นี่พี่น้องไปช้าๆนะพี่น้องจ๋านี่เห็ดละโงกฝรั่งนี่พี่น้องอุ้ยมีตัวทากด้วยดิเห็นไหมพี่น้องมีตัวทากเห็นตัวทากบ่ลูกทากจ๋ามากินเห็ดละจ้านี่ลูกทากมากินเห็ดด้วยจ้าลูกทากอยากกินเห็ดใช่ไหมจ้าหิวจีลูกทากแอะคงจะหิวแน่ๆเลยพี่น้องจ๋าดูสิโอ้ยขอเห็นเสื่องตาเป็นทั้งผุนอีกพี่น้องไปเบิ่งไปเบิ่งนี่พี่น้องมาเจออีกแล้วเห็ดละโงกจ้าอุ้ยวิมลุกดูสิมันกำลังขึ้นเนี่ยนี่พี่น้องได้ดูขามันก่อนนะเป็นขาสีอะไรเอ่ยเป็นขาสีชมพูกินได้จ้านี่พี่น้องเป็นขาสีชมพูเด้อขาชมพูกินได้นี่พี่น้องเห็นมันกำลังขึ้นละเงือกละเงือกอยู่พี่น้องจ้าไม่ใช่เห็ดละงากนะจ๊ะมันคือเห็ดละงกนะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่พี่น้องดูสิโอ้ยน่ารักจังเลยนะดูสิขึ้นแบบนี้น่ารักมากเลยพี่น้องได้ถ่ายรูปขอถ่ายรูปไปฝากก่อนพี่น้องจ๋านะ พี่น้องเป็นจะได้สำหรับมื้อนี้ที่ภาพมาดูเห็ดด้วยพี่น้องเนาะก็จะเป็นเห็ดผึ้งเนยเป็นส่วนมากพี่น้องเนาะโอ้ยแสงมันคือเป็นแสบตาพี่น้องจ๋าคำนักคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะพี่น้องเนาะแล้วก็อยากจะชี้แจงอีกครั้งนึงว่าเราไม่เก็บนะพี่น้องเนาะบางทีมันอาจจะไม่อร่อยแล้วก็มันอาจจะนางงามของเราก็ไม่กินแต่สำหรับพี่ที่ชอบกินก็มาหาเก็บเอาด้วยพี่น้องเด้อแต่ก็ระวังนิดนึงมันมีที่ที่เขาเป็นป่าสงวนแล้วก็เป็นที่ที่เรียกได้ว่านะไม่อนุญาตให้เก็บพี่น้องจ๋าเราไปเก็บในป่าเปิดจะดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดพี่น้องเด้อคำนักคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดพักมาคลิปเทวะให้พามาดูเห็ดดูอะไรเก็บผลไม้อะไรเงี้ยก็กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายที่บอกต่อและจะพี่น้องเด้อเขียนคอมเมนต์ที่ช่องด้านล่างที่ค่อยจะอ่านเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปดูอะไรไปเก็บเห็ดที่ไหนอะไรยังไงด้วยจ๋าเด้อติดตามกันต่อไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนเมื่อยหลายพี่น้องด้วยลาไปก่อนสวัสดีจ้ะบ๊ายบายพี่น้องจ๋าบ๊ายบายจ้า